สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่อง ECCI เช่นเคยนะคะทุกคนคะคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปนะคะที่เกี่ยวกับนะคะ Google AdSense นะคะที่ไอได้รับมาแล้วนะคะซึ่งเป็นแบบว่าพินนะคะในการยืนยันที่อยู่ของเรานั่นเองนะคะว่าเราเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะคะทาง YouTube ถึงจะส่งเงินนะคะที่เราได้รายได้มาเนี่ยมาให้เรานั่นเองนะคะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้นี่คือแบบว่าขอไป2ครั้งนะคะหรือว่าไอซ์มีวิธีการขอยังไงเดี๋ยวไอซ์จะมาบอกในคลิปนี้นะคะแล้วก็เนื้อซิงเงินได้นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิเศษที่ไอซ์ใช้โทรศัพท์นะคะในการถ่ายนะคะจะไม่ได้ใช้กล้องและมันจะมีฟิลเตอร์จาก IG เข้ามาด้วยนะคะซึ่งทุกฟิลเตอร์เนี่ยไอซ์จะใส่ชื่อไว้ด้านล่างนะคะเผื่อทุกคนแบบอยากรู้ว่ามันเป็นฟิลเตอร์อะไรเนี่ยก็จะได้เอาไปเสิร์ชแล้วก็ลองใช้ดูนะคะซึ่งฟิลเตอร์ทุกฟิลเตอร์เนี่ยไอซ์ได้ลองเทสกับแสงไฟนะคะสีขาวนะคะที่ส่องไปที่หน้าไอซ์เนาะพอไอซ์ลองเปิดแสงไฟสีส้มแล้วฟิลเตอร์พวกนี้ใช้ไม่ได้อะก็เลยเอาเป็นแสงสีขาวแทนแล้วกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะเนื่องจากไอซ์ถ่ายแนวนอนนะคะทุกคนฟิลเตอร์ที่มีสีแก้มสีปากจะไม่โชว์ให้เห็นนะคะต้องถ่ายแนวตั้งนะคะถึงจะเห็นนะคะทุกคนขออภัยนะค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปต่อเราขออภัยในความที่แบบว่าแสงไฟที่เป็นสว่างตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เรามาขายฟิลเตอร์เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้มันเป็นไฟหลอดใหญ่อะซึ่งเราไม่สามารถทำอะไรมันได้อะมันก็ต้องเปิดอะถ้าไม่เปิดมันก็มืดอะใช่ป่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกฝนก็ตกไม่มีเลยนะคะแสงธรรมชาติทีแรกก็ตั้งใจจะอัดกับกล้องปกติแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะอัดวันนี้ด้วยนะคะแต่เนื่องด้วยมันเตือนว่ามีเวลายืนยันพินไม่ถึงเดือนก็เลยจำเป็นจะต้องทำวันนี้นะคะกลัวมีปัญหาไม่อยากรอแล้วนะคะใช้แสงไฟล้วนๆเฟกล้วนๆนะคะทุกคนก็ขายฟิลเตอร์ไปแล้วกันนะคะไอ้นี่ทุกคนฟิลเตอร์เนี้ยมันปรับได้นะคะมันจะปรับเป็นแบบว่าอันนี้คือไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าจิ้มไป1ทีมันก็จะมีอะไรนะคะทุกคนมาขอดูแล้วแหละอะไรก็ไม่รู้ต่อไปนะคะเรามาเริ่มเลยที่ Google AdSense นะคะ Google AdSense เนี่ยกว่าไอ้จะได้มานะคะไอ้ขอไปทั้งหมด2ครั้งนะคะก่อนที่จะได้ใบเนี้ยมานั่นแหละขอไป2ครั้งซึ่งส่งไปที่จังหวัดระยองนะคะก็คือเป็นบ้านเกิดนะคะแล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็คือยังไม่มีข่าวจากพ่อเลยว่ามีจดหมายมาส่งถึงเรานะคะทุกคนคือมันอาจจะเป็นช่วงโควิดด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ได้ Google AdSense เป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นอีกฟิลเตอร์นึงแล้วนะคะฟิลเตอร์นี้คือแบบถ้าใครที่แบบว่าหน้าไม่ขาวมากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะกำลังดีนะแต่คือพอด้วยความที่ไอซ์เป็นคนหน้าขาวอยู่แล้วอ่ะแล้วแบบแตกมันก็กระทบเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบดูแบบข้าวขาวนะคะถ้าแบบเป็นแสงธรรมชาตินี่มันก็อาจจะกำลังดีเนาะทุกคนโอเคก็นั่นแหละพูดไม่เยอะหรอกโอเคGoogle AdSenseตรงนี้นะคะที่ไอซ์ส่งไปที่จังหวัดระยองตอนนี้ก็ยังไม่ได้แล้วปัจจุบันเนี่ยได้อยู่ที่กรุงเทพก็คือให้ที่อยู่เป็นที่กรุงเทพไปนะคะก็คือ1เดือนพอดีนะคะก็คือทาง AdSense เนี่ยบอกว่าจะส่งพินให้ทางไปรษณีย์ให้ไอซ์เนี่ยวันที่7กรกฎาคมนะคะแล้วก็ไอซ์จะได้รับประมาณ2-4 สัปดาห์ไอซ์ก็คือตีไปเลยว่าน่าจะประมาณ1เดือนนะคะก็จะเป็นวันที่7สิงหาคมนะคะประมาณนี้ที่จะได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าไปรษณีย์จะมาส่งให้เราตอนไหนอีกนะคะซึ่งที่ไอซ์ได้รับถึงมือจริงๆเลยนั่นก็คือวันที่11นะคะสิงหาคมนะคะทุกคนก็คือถือว่าค่อนข้างที่จะตรงเวลานะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า Google AdSense นะคะสำหรับการใส่ที่อยู่นะคะ Google AdSense ที่ไอซ์ใส่ไปนะคะก็จะใส่เป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะก็เดี๋ยวไอซ์จะมาบอกรายละเอียดนะคะว่าใส่อะไรยังไงตรงไหนนะคะมาค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกฟิลเตอร์หนึ่งนะคะที่แบบว่าถ้าเกิดแบบไปถ่ายธรรมชาติแบบมีสีเขียวสีขาวอะไรเงี้ยคือแบบจะสวยมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าแบบถ่ายบุคคลก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ถ้าเกิดแตะไปมันก็จะไม่มีอะไรเอามีเว้ยมันก็จะได้แบบมีไอ้จุดๆเนี่ยหลายแบบนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดพินนะคะแล้วก็กรอกพินให้ดูนะคะแล้วก็จะมีโชว์ว่าไอใส่ข้อมูลที่อยู่อะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวอันนี้ขอไปทำนะอันนี้คือไม่ต้องไปทำส่วนตัวจริงๆนะคะทุกคนก็แบบตื่นเต้นมากแต่ว่าก็แบบโชว์ไม่ได้นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนคือไม่ต้องแกะหมดก็ได้ปกติเขาจะให้แกะตัดขอบด้านข้างออกก่อนคือไอเราก็กลัวแม้แต่กระทั่งใช้กรรไกรตัดก็รู้สึกแบบกลัวว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรเสียหายอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วไม่ต้องแบบทำอะไรเยอะเลยทุกคนตัดแค่มุมเดียวเปิดออกมาแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าพิมพ์ของเราคืออะไรนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ไปให้ทุกคนดูเลยว่าไอใส่ลงไปยังไงนะคะรูปแบบนี่นะคะลำดับแรกนะคะเราก็จะต้องเข้าไปที่ AdSense นะคะที่เราผูกไปกับ YouTube เนาะแล้วทีนี้ก็เข้ามาที่ตรงหน้าแรกเลยอ่ะมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่ามันก็จะ
ขึ้นมาเลยว่าแบบว่าเออเนี่ยส่งพินให้วันไหนมันจะเป็นเหมือนการแจ้งเตือนมานะคะแล้วก็เราก็กดยืนยันเข้าไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะใส่พินไปแล้วใส่พินกรอกไปเลยกรอกไปเลยแล้วก็กดส่งแค่นั้นแหละทุกคนจบนี่นะคะพอไอ้ใส่พินไปแล้วนะไอ้หน้าที่มันจะเขียนว่าเออคุณได้ยืนยันพินเรียบร้อย6หลักเออมันจะเป็นทั้งหมด6หลักเลข6หลักปุ๊บยืนยันเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งหายไปเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตรงนี้คือไม่ต้องสนใจเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบได้รับเงินจาก YouTube ไงเออไม่ต้องสนใจมันจะเป็น00แบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้อ้อเงินจาก YouTube นะคะจะโอนให้เราเมื่อถึง100ดอลลาร์ถึงจะโอนเงินให้เรานะคะทุกคนแล้วก็มาดูวิธีการนะคะแก้ไขที่อยู่นะคะให้มาที่การชำระเงินนะคะทุกคนที่อยู่ในการรับพินของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นรายได้เนาะที่เราแบบได้โดยประมาณแล้วแต่ว่ายังไม่ถึง100ดอลลาร์ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือไปที่การตั้งค่าการจัดการการตั้งค่าตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ที่อยู่สามารถแก้ไขได้ตลอดเลยนะคะทุกคนคือแบบว่าใส่ผิดใส่อะไรก็กลับมาแก้ไขได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นชื่อไอซ์แล้วก็ส่วนบรรทัดที่1บรรทัดที่2ที่เป็นที่อยู่เนี่ยคือให้ทุกคนกะเอานะคะตามความเหมาะสมแล้วกันนะคะนี่นะคะทุกคนแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะไอ้ตรงชานเมืองเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนชื่อเมืองเนี่ยในความจริงอ่ะเราจะใส่เป็นถ้าสมมติอยู่ต่างจังหวัดอ่ะใส่เป็นชื่อชื่ออำเภอก็ได้นะคะหรือว่าใส่เป็นชื่อจังหวัดก็ได้อย่างไอซ์อ่ะคืออาศัยใช้คำว่าแบงคอกเอาดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดทุกคนไม่ต้องคิดมากอ่ะลองทำตามไอดูถ้าไม่ได้ยังไงค่อยปรับเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆนะคะไอก็ใส่คำว่าแบงคอกแล้วก็นี้จังหวัดกรุงเทพนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าบางคนอาจจะใส่เป็นภาษาอังกฤษแต่เป็นชื่ออำเภอเมืองของตัวเองก็ได้อย่างนั้นก็ได้ลองดูนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเบอร์ไม่ให้ดูหรอก แล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนแค่นี้แหละค่ะแล้วก็กดบันทึกอะไรพวกนี้ไปได้เลยนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นวิธีการทั้งหลายที่ไอ้อยากจะมาแบ่งปันนะคะทุกคนก็ความจริงอ่ะไอ้อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าสมมติว่าเราจะใส่ที่อยู่อะไรเงี้ยไอ้พวกรูปแบบพวกนี้มันไม่ได้ตายตัวหรอกทุกคนไอ้อยากให้ทุกคนนะลองปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างไอ้อ่ะไอ้คำว่าแบงคอกอ่ะที่ตรงอยู่คำว่าเมืองเมื่อก่อนไอ้ก็ไม่ได้ใส่คำว่าแบงคอกเป็นภาษาอังกฤษนะก็ใส่เป็นชื่ออย่างเช่นส่งไปต่างจังหวัดได้ก็ใส่เป็นชื่ออำเภอของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนดูถ้าตรงนี้ไม่ใช่ลองแล้วมันไม่โอเคก็ลองเปลี่ยนมาเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่แบบอันนี้ไอซ์ลองเป็นวิธีนี้แล้วมันได้ผลก็อยากให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะแล้วก็ส่วนที่อยู่บรรทัดที่1บรรทัดที่2ถ้าเกิดใครอยู่ที่กรุงเทพที่อยู่มันยาวไอเข้าใจแบบมีซอยมีอันนั้นมีนี่เยอะแยะอะไรเงี้ยก็ลองแบบบรรทัดที่1เอาสักส่วนนึงที่สำคัญแล้วก็บรรทัดที่2ลองลงมาเงี้ยให้มันแบบดูดีอ่ะประมาณนั้นลองแบบคิดดูไม่รู้จะบอกยังไงจริงๆอ่ะฟิลเตอร์นี้นะคะคือแบบได้หลากหลายสเต็ปมากหลากหลายสีมากนะคะก็คือเอาพูดต่อไอ้ส่วนที่เป็นที่อยู่บรรทัดที่1บรรทัดที่2นะคะก็จริงๆอ่ะถ้าเป็นที่อยู่ต่างจังหวัดมันที่อยู่มันก็จะสั้นแค่แบบบ้านเลขที่หมู่แค่นี้ก็จบแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็จะใส่แค่แบบว่าบ้านเลขที่หมู่แค่นี้ก็พอนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็ใส่เป็นว่าหมู่ไปเลยพิมพ์ไปเลยหมู่ที่อะไรเงี้ยก็เขียนไปแค่นั้นแหละไม่ต้องกังวลลองทำก่อนนะคะถ้าไม่ได้ค่อยมากังวลนะคะทุกคนก็นั่นแหละบรรทัดที่1จำเป็นต้องใส่นะคะส่วนบรรทัดที่2ไม่จำเป็นต้องใส่บรรทัดที่2เขามีไว้สำหรับถ้าแบบใส่บรรทัดที่1แล้วรู้สึกว่าที่อยู่มันยาวเป็นพืชเกินไปอะไรเงี้ยก็เอามาใส่บรรทัดที่2นะคะถ้าอย่างของไอซ์ก็บรรทัดที่1ก็ใส่เป็นเลขที่เท่าไหร่ซอยอะไรถนนอะไรประมาณนี้ก็พอส่วนมันที่อยู่บรรทัดที่2ก็ให้ใส่เป็นชื่อตึกชื่ออาคารอะไรประมาณนี้ไปนะคะแล้วก็พวกแขวงเขตอะไรพวกนี้ก็ใส่ไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาปิดท้ายที่ฟิลเตอร์นี้นะคะฟิลเตอร์นี้นี่คือแบบน่ารักมุ้งมิ้งหน้านะคะทุกคนมากนะคะทุกคนงงมากนะคะทุกคนเพราะว่าฟิลเตอร์นี้เนี่ยมันจะมีแบบหมีวิ่งอยู่นะคะแต่ด้วยความที่เราถ่ายแนวนอนมันเลยไม่ขึ้นฟิลเตอร์เดี๋ยวจะทำเป็นแบบฟิลลิ่งในฟิลเตอร์เฟียดๆให้ดูแล้วกันนะคะท้ายคลิปนะคะว่าแบบว่าฟิลเตอร์ไหนเป็นยังไงที่แบบว่าถ่ายแบบตรงๆถ้าเราถ่ายตามกิจวัตรปกติของเราเป็นแบบตรงๆมันจะมีแก้มมีปากอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวไว้ไปดูกันช่วงท้ายคลิปนะคะทุกคนแล้วก็ไอ้อยากจะมาบอกตรงนี้นิดนึงว่าที่อยู่เนี่ยบางคนอ่ะสงสัยว่าเราควรจะเอาตามบัตรประชาชนไหมแบบที่ไอ้เคยสงสัยไอ้จะบอกว่าไม่จำเป็นนะคะคือตอนแรกเนี่ยไอ้ไปส่งที่ระยองเพราะว่ากลัวมีปัญหาแต่ว่าไอซ์เป็นหนูทดลองให้แล้วไม่มีปัญหานะคะก็คือส่งที่เราอยู่ปัจจุบันก็ได้เราจะได้เป็นคนที่แบบคอยรับจดหมายแล้วก็เอามาใส่พินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าพินอันนี้มันก็เหมือนเป็นจดหมายธรรมดาที่ไปรษณีย์เอามาส่งให้เราแค่นั้นเองนะคะทุกคน
ไม่ง่ายเลยไม่ยากเลยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ